สวัสดีจ้ะแฟนเจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันที่เป็นประจำทุกวันพุธ6โมงเย็นกับคอนเทนต์ปวดสมองในเล่าเท่าที่จำได้จริงจานกุ๊กแอนนาเย้สวัสดีครับเจ๊สวัสดีและที่สำคัญกว่านั้นเรามีผู้สนับสนุนใจดีสปอนเซอร์ด้วยไข่กรุ๊ปมี่เย้เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตัวนี้ของเจดำด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะครับอย่าลืมย้ำไปวันนี้รายการของเรามีสปอนเซอร์ใช่คุ้นเคยเป็นอย่างดีก่อนหน้านี้เข้ามาแล้วในรายการของเรานี่แหละนะเล่าที่จำได้ตอนนั้นเป็น EP ของพี่จอมบอบูครับนะเรื่องเล่าเช้าซีเล่าข่าวตอนเช้าก็เคยเข้ามาด้วยนะบอกเลยว่าใช้จริงไม่งั้นเนี่ยไม่เจอกันบ่อยขนาดนี้ครับก็เจ๊ใช้จริงนะเรื่องเล็บขนน้องชายไข่กรูมมิ่งนั่นเองนะจ๊ะคือเครื่องนี้อาจารย์เจ๊ใช้จริงครับแล้วเครื่องนี้ใช้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมาะกับเราที่ดูแลรักษาความสะอาดด้วยหนึ่งใช่สองเนี่ยคือเรื่องของไอ้ที่มันจะบาดจะควรจะจิกจะอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวเพราะออกแบบมันเป็นอย่างดีนะก็คือใช้ง่ายใช้ได้ทุกส่วนไม่บาดไม่คันที่สำคัญโล่งสบายแล้วก็สะอาดมากๆใช่รีวิวทุกที่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะบอกว่าเหงื่อออกแล้วก็ไม่มีกลิ่นอับด้วยซึ่งไอ้ตรงนี้บางทีมันไม่แน่ไงเราผู้ชายอ่ะบางทีเผื่อเราเดินกับเพื่อนเพื่อนสะดุดล้มมาดมมาโมอะไรเงี้ยโมมันมีกลิ่นนะบางทีนะคำนวณสถานการณ์กันทำไมเพื่อนต้องสะดุดตรงนี้ด้วยวะมันไม่แน่นะมันไม่ชัวร์ของมันไม่แน่ไม่นอนอ่ะบางทีเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยกลับดึกดื่นเงี้ยกลับมาอย่างเงี้ยนอนแค่นี้ไม่เกี่ยวกับใครมือเองง่วงเลยมันง่วงไงแต่มันต้องดูแลความสะอาดแบบนี้เหมาะกับผู้ชายอย่างเราๆอย่างเจนี่เป็นผู้ชายสำอางอยู่แล้วด้วยอย่างจานเนี้ยเป็นผู้ชายสกปรกอันนี้ยิ่งเหมาะกับจานใหญ่เลยเพราะว่าคอยมาช่วยผมหน่อยใช่ไหมเนี่ยกลางคนสกปรกผมซะแล้วเวลาจะเตะบอลจะอะไรเงี้ยทำกิจกรรมกลางแจ้งเหงื่อออกอะไรเงี้ยมันไม่มีกลิ่นเหงื่อไม่มีกลิ่นอับและสำคัญลดการสะสมของแบคทีเรียด้วยครับเข้าใจแหละหลายคนบางทีกังวลใช่สงสัยเลยเอ๊ะไม่เคยโกนไม่เคยไถมาก่อนเลยไถว่ายังไงมันจะบาดจะเป็นมันจะเจ็บหรือเปล่าส่วนท่อนเลนส์ของเรามันสำคัญเหมือนกันบางทีนะใจคอไม่ค่อยดีเวลาไปเฉียวเฉียวอะไรเงี้ยแต่ว่าเครื่องนี้ต้องบอกเลยว่ามีนวัตกรรมเซฟเทคปลอดภัยต่อน้องชายนะจ๊ะแล้วก็ไม่บาดนี่เปิดเสียงดิเปิดนี่ไม่ต้องมันเปิดอยู่แล้วนี่นะถ่ายได้เนี่ยถ่ายได้เนี่ยไม่มีบาทสบายนี่ถ่ายเลยมี10มั้ยนั่น10บาทนะเออนี่ๆถ่ายได้ถ่ายได้นี่สบายมากนี่เวลาเปิดแล้วแบตนี่อยู่ตรงนี้นะใช่ใช้ง่ายใช้สะดวกรูปทรงดีดีไซน์สวยถูกต้องนะแล้วก็ใช้ได้ทุกส่วนจากคราวจะรักแร้ได้หมดเลยใช้เสร็จก็ล้างได้กับน้ํา 100% ไม่ต้องกลัวเครื่องพังไม่คันขนขึ้นใหม่ก็ไม่เป็นตอไม่เป็นขนคุดแน่นอนนะจ๊ะใบมีดเนี่ยเป็นพรีเมียมเซรามิกนะไม่กินขนและไม่ขึ้นสนิมกันน้ำ 100% ครับที่สำคัญรับประกัน1ปีเต็มแล้วฝากด้วยนะวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆมาบอกด้วยเดี๋ยวช่วงท้ายรายการดูกันไปเรื่อยๆครับผมมีโปรโมชั่นมาฝากด้วยกับไข่กรูมมี่เย้วู้ฮู้ขอโกนขนตาได้ไหมเขาไม่แนะนำเหรอใช้ได้ทุกส่วนที่มีขนแต่เป็นบางส่วนที่ไม่ควรใช้โอเคโอเคไม่รู้อยากแล้วคนสกปรกอย่างเราเนี่ยมันต้องพกเอาไว้ผมต้องติดต้องติดไว้กับตัวเลยเอ๊ะกูสกปรกเนี่ยคำถามแรกนะครับในอดีตแมนยูไนเต็ดเคยเสริมทัพรวดเร็วแบบปีปัจจุบันไหมครับโอ้ปีนี้เสริมดีนะเสริมดีเริ่มมาเนี่ย2ดีลจบภายในแค่7วันหลังจบยูโรอ่ะใช่ก็โจชัวเซ่กองหน้าดัชจากโบโลญ่าครับก็เลนี่ยังสีเหลืองโยโลเยโลคุณจะดุ้งดิเมื่อกี้นี้เยนี่โยโร่กับเซอร์เซ่ครับสองคนนี้กับการสื่อสารแล้วก็ตอนนี้เผลอๆเทปนี้ออนอ่ะอาจจะได้มาสตาอุยแล้วอาจจะใกล้เคียงได้เดลิกกับอูกาเตแล้วก็ได้อาจารย์มองการสื่อทัพในยุคนี้กับยุคก่อนเนี่ยมันใกล้เคียงกันบ้างไหมที่เขาถามรวดเร็วผมว่าไอความรวดเร็วเนี่ยมันแล้วแต่ตัวด้วยอย่างสมมติรอบนี้มันเป็นบิ๊กดิวบิ๊กถือว่าบิ๊กดิวไหมเอ้ามันก็คือบิ๊กดิวนะก็โยโร่นี่ก็ถือบิ๊กดิวเพราะว่าเรอัลมาดริดเองลิเวอร์พูลเองก็สนใจจริงๆปารีสก็สนใจใช่ถูกไหมมันคือบิ๊กดิวแล้วเราได้บิ๊กดิวมาแบบนี้ถือว่าโอเคดีขึ้นแต่ถามว่าไอความเรื่องความรวดเร็วผมมองว่ามันยังทั่วไปแค่ยูไนเต็ดมันมีคำว่า48ชั่วโมงแค่นั้นทุกคนแซวเราใช่แต่ด้วยถ้าแบบทั่วไปมันก็ส่วนตัวผมว่าทั่วไปแต่แค่ดีที่ว่ามันได้บิ๊กดิวมาได้บิ๊กดิวอย่างรวดเร็วต้องใช้คำนี้ใช่ซึ่งถ้าถามในยุคก่อนๆเนี่ยยูไนเต็ดในยุคที่มันจะแบ่งเป็น2ยุคยูไนเต็ดในยุคที่มีเซอร์และฟูลสันกับยุคที่ไม่มีเซอร์และฟูลสันต้องบอกแบบนี้นะยุคที่มีเซอร์และฟูลสันเนี่ย
การเสริมทัพไม่เป็นปัญหาเลยโอเคล่ะจะมีตัวที่ยืดเยื้อไม่ได้มาอย่างโรนัลดินโญ่อย่างไมเคิลเอสเซียงนะอย่างไนเดอร์เวสต์ซีไนเดอร์อย่างอารันเชียเรอร์ใช่อะไรแบบนี้ไม่ได้แต่ตัวที่ซื้อมาแล้วมันเข้าเป้ามันมากกว่าตัวที่ซื้อมาแล้วล้มเหลวใช่ใช่ไม่ใช่ว่าเซอร์ไม่เคยล้มเหลวในการซื้อตัวนะโหเยอะแยะเลยเยอะแยะนะเบเบตองเวรอนโอแบกตองแต่ละคนก็ล้มเหลวแต่ยุคที่มีเซอร์ทำงานร่วมกับแค่คนเดียวคือไม่ใช่พ่อใครนะไม่ใช่ไม่ใช่เดวิดกิลครับคู่หูเขาใช่เซอร์อยากได้ใครบอกเดวิดกิลเดวิดกิลก็ไปเจรจาไปเดินงานต่อจัดการเรื่องงงเรื่องเงินแล้วเซอร์ก็ไปย้ำอีกทีต้องให้ไอ้หนูมาอยู่กับป๋าแล้วนะใช่ใช่ไปคุยจบเพราะนั้นการเสริมทัพเราเลยได้เห็นในยุคเซอร์เล็กบางทีซื้อมาแบบใครวะแต่เสริมเล่นดีเล่นดีมันมีปีนึงรู้สึกปี96ครับฤดูกาล96 97ปีนั้นได้โอเลกุนาโซชาคาร์ลโปบอสกี้ครับรอนนี่ยอนเซนไรมอนฟาเดอร์กาวเนี่ยซื้อมาแบบเฮ้ยใครอ่ะมีแค่โปบอสกี้ที่ดังจากยูโร96แต่ก็มาล้มเหลวกับยูไนเต็ดครับแต่โอเล่นี่คือเป็นตำนานเลยนะตำนานเลยเออเห็นไหมที่แขนคุณเห็นไหมเนี่ยอะไรแบบนี้ซึ่งในยุคของเซอร์เลฟูซันเจมองว่าการเสริมทัพยูไนเต็ดไม่เป็นปัญหาเลยรวดเร็วคุ้มค่าใช่แต่แ พอหลังจากยุคเซอร์เล็กอันเนี้ยจานเห็นแล้วเพราะว่ามันคือ10ปีที่ผ่านมาก็10ปีที่ผ่านมาเอาแค่ตอนช่วงที่แมนยูอย่างที่เจ๊บอกช่วงเซอร์เล็กอะ่ะผมไม่ได้รู้สึกมีปัญหากับการเสริมทัพเลยด้วยซ้ำแล้วรู้สึกสบายใจด้วยซ้ำใช่แต่10ปีหลังสุดเนี่ย หลังจากปี2013มาเนี่ยการเสริมทัพมันเริ่มยากเย็นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สเปรดสปะใช่คือเหมือนซื้อบางทีซื้อเพราะว่าคนนั้นมาโค้ชมาแล้วซื้อนักเตะมาด้วย อะไรแบบนี้บางทีมันไม่เมคเซนส์อ่ะไม่ลงตัวกับมันไม่ลงตัวใช่คือคุณจะลืมว่าเฮ้ยเรามีนักเตะแบบนั้นอยู่แล้วในทีมนะ อะไรเงี้ยก็ถ้ายุคหลังเซอร์เล็กก็จะเป็นเอ็ดวูดเวิร์ดที่ทำงานด้านนี้ซึ่งไอ้นี่มันเป็นนักบัญชีนักธนาคารเขาเป็นนักธุรกิจเขาเป็นนักธุรกิจเขาไม่ค่อยรู้เรื่องของฟุตบอลนะซื้อตัวเนี่ยในยุคของเดวิดมอยเซ็นสัญญาเขา6ปีนะแต่ซื้อให้เขาแค่เฟรนี่กับมาตาแค่2 คนแล้วก็ได้แค่2คนแล้วก็โดนเด้งไปพอหลังจากนั้นรู้สึกตัวผิดพอยุคพันกาวเข้ามาโอ้โหมั่วเลยทีนี้มั่วเลยเดอร์ฟายฟาวกาวบาสเตชไวสไตเกอร์อัพเพลดีมาเรียมอกการชนะเดินแรงอะไรเละไปหมดก็คือปีนั้น2014บอลโลกปีนั้นใครเก่งเมืองแม่งเอาใช่แล้วแม่งเน้นฮอลแลนด์เลยปีนั้นใช่เพราะฮอลแลนด์แม่งเดลิบินด้วยบินผู้เปิดบอลให้โรบินเฟอร์ซี่ใช่คิดว่าเก่งไงอะไรอย่างนั้นน่ะก็เละไปหมดแล้วพอหมดจากยุคหลุยส์ฟานกาลเป็นมูรินโญ่ใช่สนับสนุนแบบแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอีกคือผมว่าตอนมูรินโญ่อ่ะแมนยูแม่งดันมูรินโญ่ไม่เต็มที่ใช่คือสมมติมูรินโญ่มันอยากได้เตะ1เบอร์1คนนี้2 3 4ไล่มามึงซื้อให้เขาจริงเดี๋ยวมึงไปซื้อเบอร์3ให้เขาแบบเนี้ยใช่ๆมึงไปซื้อเบอร์2ให้เขาเนี้ยคือเขาอยากได้คนเนี้ยแต่แบบมันไม่ตามแผนซึ่งอย่างเบอร์2เบอร์3เนี่ยอย่างไข่กูมิ่งเราก็มีเป็นตัวรองบีให้ด้วยถูกต้องจะเป็นเบอร์ 1.5 เบอร์3เบอร์3ใช่เพราะนั้นใช้สะดวกสบายใช้สะดวกสบายแวะมาตรงนี้นึงแปลงยิ้มไลน์แปลงชอบแล้วถ่ายหินให้หน่อยทีนี้พอยุคของโอเล่ก็เหมือนเดิมก็ซื้อแบบสเปรซ์สปาอีกนักเตะหลายต่อหลายคนที่ซื้อมาแล้วมันไม่เมคเซนส์อย่างอาร์เคลดีมาเรียเงี้ยสตีสโมสรสตีกองกรีก60ล้านใช่ไหมใช่อ่ะลูกากูเงี้ย75ล้านเงี้ยลูกูนี่คือแบบอันโตนี่อ่ะถัดมาในยุคของเทนฮาอันโตนี่85ล้านหรือแม้แต่ฮาร์มากัวร์ใช่ใช่ใช่80ล้าน80ล้านคือเหมือนว่าเอาง่ายเลยเหมือนแมนยูต้องใช้เงินซื้อความสำเร็จใช้เงินเพื่อล่อให้นักเตะหรือทีมนั้นๆขายตัวมาเพราะหนึ่งเลยคือหลังจากนั้นอ่ะแมนยูไม่มีความสำเร็จที่จะดึงดูดนักเตะไม่ความเป็นมนต์ขลังมันก็ยังคงอยู่แต่มันมีแต่อดีตในช่วง10ปีที่ผ่านมามันเลยอาจจะต้องใช้เงินกับค่าเหนื่อยก็คือโถมเรื่องพวกนี้เข้าไปซึ่งมันกลายเป็นวิธีที่ผิดคือเอาง่ายถ้ามันประสบความสำเร็จมันจะเป็นวิธีถูกทันทีเลยไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครพูดถึงเลยเรื่องนี้เพราะว่าเอาแค่ทีมมันรวยมันซื้อนู่นซื้อนั่นแต่ทีเนี้ยกลายว่ายูไนเต็ดลองใช้แล้วมันเป็นวิธีที่ผิดโดยการใช้เงินไปเนี่ยคือไม่มีแบบแผนในการทำงานเอาคนที่ไม่รู้เรื่องฟุตบอลมาซื้อตัวซึ่งมันทีมก็ไม่ใช่ไงเอาจริงคุณอยากได้ปอกปาปอกปาเก่งจริงแต่วินัยเหี้ยมากนี่คือคุณได้สื่อมาหรือเปล่าคุณรู้หรือเปล่าซื้อมา89ล้านใช่วินัยคืออย่างนี้เลยใช่คนละนิ้วนะอ๋อนี่ไม่ใช่ขอโทษก็ต้องเป็นยุคนี้ก็มีอีเนออสแล้วใช่มีแดนแอชเวิร์ดแอชเวิร์ดเข้ามาดูแลก็น่าจะดีขึ้นแหละครับก็ต้องรอดูดูอย่างนี้นะตลาดแรกใช่ๆๆอ่ะประมาณนี้ครับอันนี้น่าสนใจยังไม่ได้ถามหลังจากที่ทั้งเซอร์วางมือกับแมนยูนะครับรู้สึกชอบปีไหนเป็นพิเศษบ้างครับโอ้โหก็11ปีที่ผ่านไปหลังจากเซอร์วางมือชอบปีไหนเป็นพิเศษสำหรับผมนะ
ปีที่ได้แชมป์กับนามูนี่ก็16 17ก็น่าสนใจปีที่โอเล่พาแมนยูเป็นรองแชมป์ทั้ง2รายการโอ้เออปีนั้นแรกปีนั้นก็ดีรองแชมป์ยูโรป้าใช่แต่ปีนั้นต้องบอกว่าซิตี้แม่งดีจริงๆแม่งดีแบบดีแบบดีดีดีบ้าเลยอ่ะแต่ส่วนตัวผมจะชอบปีโป้ปั่นแน่ผมชอบ2ปีนี้แหละคือผมไม่เลือกแล้วกันผมชอบทั้ง2ปีโอเคปีแล้วก็ชอบปีแล้วคือที่ได้เอฟเอคัพเนี่ยนะเทนฮากอ่ะชอบระหว่างทางในการนัดชิงเอฟเอคัพอะไรเงี้ยมันท้าทายดิเฉลี่ยสบายดิใช่ไม่รู้จบยังไงใช่เดายากใช่แล้วก็มาไปพลิกชนะอะไรพวกนี้มาก็มันก็เลยโอเคเอาตัวรอดมาได้ใช่คุณยังอมยิ้มไม่หุบเลยนะหยอกกันผมชอบ2ปีแหละน้ำมูกับโอเล่โอเคผมเจ๊จะชอบปีแรกของมูรินโญ่เหมือนกันอ่าฮะ 2016-2017 รู้สึกเข้ามาแล้วตอนนั้นน่ะคือไม่ได้ชอบวิธีการทำทีมของมูรินโญ่นะแต่ต้องยอมรับว่าเขาเป็นโค้ชที่เก่งใช่เป็นโค้ชที่มีความสำเร็จติดตัวเสมอเพราะนั้นเราคาดหวังเลยว่าสัญญา3ปีตอนที่เซ็นอ่ะแม่งต้องได้อ่ะต้องได้แชมป์สักอันนึงอ่ะใช่ก็ได้จริงๆดับเบิ้ลแชมป์ด้วยก็คือได้ลีกคัพแล้วก็ยูโรปาลีกหรือป่ะ2ถ้วยแล้วก็อีกปีนึงที่ชอบก็คือปีก่อนปีที่ยูไนเต็ดได้คาราบาวครับรู้สึกเป็นยุคใหม่ละยุคปีแรกของเดนฮารู้สึกเฮ้ยมันเล่นใช้ได้เว้ยต้องยอมรับปีแรกมันมีทรงกว่าปีที่แล้วนะใช่เยอะเลยแล้วก็ได้แชมป์คาราบาวครับมาอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทีมยุคใหม่แล้วก็ต่อยอดเมื่อปีล่าสุดได้แชมป์เอฟเอครับอีกต่อให้มึงเล่นทุเรศก็ตามแบบมีแชมป์ติดมือ2ถ้วยใน2ปีอ่ะมันก็ถือว่ารับได้โอเคก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้อ่ะแล้วก็ช่วงนี้ต้องฝากด้วยนะกับโปรโมชั่นของเราจานตอนนี้8เดือน8พิเศษเลยให้กับเจ๊ดำแล้วก็ให้แฟนๆของเจ๊ดำนะคะก็คือลดแรงสุดของเดือนเลยเหลือเพียงแค่ 1,636 บาทเท่านั้นแถมฟรีใบมีดสำรองมูลค่า659บาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะโปรโมชั่น8เดือน8ไปตำกันให้ได้เลยสำหรับใครของเจ๊ดำอย่าหอยรอทุกคนกับไข่กูมี่เย้สุดยอดสุดยอดขอ XI นักเตะยอดแจ้งอะคาเดมี่ของแมนยูที่เคยขึ้นชุดใหญ่หน่อยครับโอ้วันนี้เล่นแมนยูเว้ยนี่เล่นแมนยูใช้คำว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จแล้วกันใช้คำว่านักเตะที่ไม่เป็นไปตามที่เขาคาดกันแล้วกันใช่ใช่เอา XI อ่ะประตูก่อนประตูยิงประตูอะคาเดมี่ผมไม่ค่อยรู้เลยว่ะยิงประตูอะคาเดมี่ยูไนเต็ดดีๆเยอะนะแต่ว่ามันอยู่ในยุคที่ยูไนเต็ดอ่ะมีปีเตอร์สไบเคิลมีฟาเดอร์ซาแล้วก็ข้ามมายิงเดเคอาร์แล้วมันยืนระยะแบบคนดึงมัน7-8ปีอ่ะใช่นะเดเคอาร์ได้เป็น10ปีอ่ะ10ปีเพราะนั้นประตูอะคาเดมี่ก็จะไม่ค่อยได้โผล่ขึ้นมาอย่างคนนึงที่โผล่ขึ้นมาแล้วถึงขั้นติดทีมชาติแล้วก็มีชื่อเสียงหน่อยก็ดีนเฮนเดอร์สันดีนใช่แต่ว่าถ้ายุคก่อนก็มีโจเอลเปเรร่าอีกคนนึงยุคก่อนมูรินโญ่ก็เข้ามาเกือบได้เล่นอยู่แต่ก็เป็นรองเดเคอาร์กับโรเมโร่ครับในยุคก่อนก็จะมีพวกเควินพิวคิงตันมีแซมจอห์นสตันอ๋อแท้อ้าวนี่ก็เด็กบ้านยูไนเต็ดไอ้นี่เด็กแมนยูป่ะที่อยู่ทุกวันเนี่ยทอมฮีตันเออใช่ทอมฮีตันเด็กบ้านแมนยูใช่อะไรวะนี่คือมาก่อนดิมานี่เออคนแป้งมึงก็ไก่ไอ้มึงกล้าไหมไอ้ไม่ได้ทำไมอ่ะผัวอยู่นี่แฟนมาแฟนน้องโอเคมันรู้ว่าเราแซวหยอกเล่นๆกันโอเคเอางั้นเลือกเป็นกูกลายเป็นทางนี้ไม่ได้เหรอเลือกเป็นนี่แล้วกันแซมจอห์นสตันแล้วกันได้เพราะก็ถือว่าขึ้นกับยูไนเต็ดไม่ได้แต่ไปดังกับทีมอื่นประตูแซมจอห์นสตันนะครับแบ็คขวาแมนยูแบ็คซ้ายมีแล้วคนนึงแบนดอนวิลเลียมแบนดอนวิลเลียมแบ็คซ้ายเลยแบ็คขวานี่แล้วกันลิชี่เดเลสที่ไปอยู่กับเลสเตอร์แล้วเก่งอ่ะใครวะอันเด็กปั้นแมนยูเดเลสลิชี่เดเลสไม่เล่นนี่แหละดิงวอเตอร์อ่ะกองกลางนะกลางอ๋อเออว่ะคู่เซนเตอร์ผมให้คนหนึ่งคริสมอลลิงสมอลลิงมันเป็นเด็กปั้นฟูลแลมเอาเหรอมันย้ายมาจากเมสโตนทีมนอกลีกแล้วมาฟูลแลมแล้วก็มายูไนเต็ดไมเคิลคีนของเอเวอร์ตันอันนี้เด็กปั้นยูไนเต็ดอ่ะไมเคิลคีนหนึ่งคนละอีกคนอีแวนตอนอยู่ยูไนเต็ดก็ไม่ค่อยดีไม่ดีเนาะงั้นไมเคิลคีนคู่อีแวนแล้วกันใช่กองกลางอ่ะดิงวอเตอร์ก็เลยคนนึงพอไปประสบความสำเร็จกับทีมอื่นดิงวอเตอร์เอางี้ละกลางเป็นดิงวอเตอร์บ็อกบาแล้วก็ทอมแคมเบอรี่แล้วกันทอมแคมเบอรี่สามคนข้างหน้าสามคนข้างหน้าซ้ายแรดฟอร์ดขวากานาโชเดี๋ยวไม่ได้แยกกันเลยนะยังอยู่เราไม่รู้เบลเบกเหรอเบลเบกได้นะเบลเบกนะคือไอ้คำถามมันคืออะไรนะ
เล็กไอนักเตะดาวรุ่งยอดแย่ที่ยอดแย่แต่มันอันนี้เราเปลี่ยนแล้วไม่เอาต้องยอดแย่ไม่ประสบความสำเร็จมากไม่ประสบความสำเร็จมากกับแมนยูนะครับต้องใช้คำว่ากับยูไนเต็ดนะแบ็กเบอร์เอาโน่เวเบกได้เวเบกมาเคด้าชัดๆเลยสองคนอีกคนนี่แล้วกันลาเวลมอริสันจบไปเลยเพื่อนซีป็อกบาไปตัวนี้ก็แบบตัวพรสวรรค์สูงแต่ว่าวินัยไม่ดีนะตามนี่คือเด็กจากอะคาเดมี่เลยนะประมาณนี้ประมาณนี้นักเตะที่เล่นในพรีซีซั่นอย่างโหดครับแต่พอเริ่มฤดูกาลอย่างแย่นี่นึกถึงใครบ้างครับเปเรล่าจริงจริงไอ้ที่ฟรีคิกในพรีซีซั่นตอนไปทัวร์อเมริกาก่อนที่มันจะย้ายอ่ะโอ้โหเป็นฟรีคิกว่าอุ้ยมึงเพิ่งรู้มึงยิงฟรีคิกขนาดนี้เลยหรอวะเพื่อนโอ้โหพอเปิดฤดูกาลนั้นบันเทิงเรียบร้อยบันเทิงเลยปีท่านมาร์กซิยาวเอาที่มาร์กซิยาวปีก่อนนู้นที่เลี้ยงหลบมาริดอ่ะสามสี่คนอ่ะใช่มาร์กซิยาวนี่ก็ปีท่านก็ดีแต่เข้าซีซั่นจริงไม่ดีของลิเวอร์พูลฟาบิโญ่เอ้ยมันชื่ออะไรวะฟาบิโอคาวาโญ่คาวาโญ่จากฟูลแลมเป็นตัวนี้เนี่ยก็แฟนลิเวอร์พูลคาดหวังใช่แต่ไม่รู้ว่าเข้าฤดูกาลนี้จะได้เล่นหรือเปล่าไงเพราะว่าตอนนี้เหมือนมีทีมยื่นมาซื้ อ, อใช่เหมือนมีทีมยื่นมาซื้อแล้วก็ต้องรอดูว่าเขาจะยังไงเพราะว่าถ้าตัวหลักกลับมาลิเวอร์พูลมันมีทั้งลุยดีอาร์ตกัปโปดาวินอะไรพวกเนี้ยคือมันจะเบียดตำแหน่งได้เปล่าใช่ต้องรอดูแต่ปีสั้นดีเลยนะวันก่อนเจ๊ไปภาคมาเชลซีเจอคลับอเมริกามันมีดีอย่างคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูปีแล้วก็ดีปีสั้นแล้วเจ็บไงจะพักยาวนี่มาปีนี้ปีสั้นเก่งอีกแล้วไม่รู้จะเป็นไงอย่าให้เจ็บอย่างเดียวพอจะเจ็บอย่างเดียวจะเจ็บอย่างเดียวของซิตี้ปีซีซั่นปีนี้แจ็คกิลิตก็ดีนะแจ็คกิลิตอ๋อแจ็คกิลิตดีแจ็คกิลิตดีก็น่าจะกลับมาได้ในฤดูกาลปัจจุบันแต่ว่าหัวแต่ปัญหาคือซิตี้เขาซื้อปีกจิ๋วจี๊ดมาเพิ่มแล้วมากก็นี่ไงมีไอตัวจากกิโรน่าไงชาวินโยก็ไม่รู้จะมาแย่งตำแหน่งกับไอโดกูกิลิตอีกไหมสามคนแล้วนะตรงนั้นน่ะไหนจะมีโฟเดนแบนาโดอีกนะใช่เขาเล่นได้อ่ะก็แฟนๆลองบอกหน่อยว่ามีใครที่แบบปีที่ท่านฟอร์มดีแล้วในฤดูกาลปกติอยากให้ดีด้วยใช่ใช่ใช่ลองดูคำถามสุดท้ายครับอยากให้เล่าประสบการณ์ตอนโกนขนครั้งแรกให้ฟังหน่อยครับเอาจริงปะเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่มันสนิทกับกูมากเลยนะมันก่อนมาเล่าให้ฟังว่าทำอะไรมาโกนหมอนเปิดเล่าให้ฟังเป็นเท่าไหร่เปิดให้ดูด้วยคือต้องบอกเลยว่ามันเป็นความผิดพลาดเป็นความผิดพลาดมากก็คือเพราะว่าคุณพลาดเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดคุณตัดใจใช้ไข่กรูมมิ่งเนี่ยนะมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกผมว่าจริงเนี่ยคุณเล่าเลยคุณนี่ประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรงคือผมเคยโกนขนน้องชายแล้วครั้งนึงตอนประมาณมัธยมแล้วผมลืมฟิลนั้นไปแล้วว่าผมโกนมันอะว่ามันเป็นยังไงผมก็ด้วยความที่ผมโกนหนวดอยู่อะไรมันก็เลยเถิดมันเลยเถิดใช่ผมกำลังตัดหนวดตัวเองเนี้ยเลมอะอารมณ์เหมือนยังรู้สึกไม่พอใจอ่ะแต่หนวดเรามันพอแล้วเรื่องบอกว่าไอ้เหี้ยคุณต้องพอแล้วหนวดเดี๋ยวมันจะเบี้ยวเดี๋ยวมันจะเป๋เกิดต้องพอไอ้เหี้ยยังไงต่ออยู่วะผมก็เลยหยิบใบมีดโกนที่อยู่ในซองผมก็ถูสบู่ถูเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมเริ่มโกนออกเฮ้ยโล่งดีว่ะหลังจากนั้นแหละโอ้โหความชิบหายมาเยอะความชิบหายมาเยอะเลยเป็นไงกันเป็นไงหนังมันอ่อนแอมากมันไม่เคยอ่อนแอเท่านี้มาก่อนแล้วมันก็พอมันเริ่มขึ้นเป็นตอเนี่ยพอเรานั่งเงี้ยมันเริ่มแทงตามเนื้อแล้วมันเริ่มแทงตามเนื้อเรามันเริ่มแบบไอ้แบงคิดภาพตามใช่ๆเพราะคุณทิดดูจังหวะตกอันเนี้ยขนมันขึ้นตามเนี้ยแล้วเอาคุณนั่งมันย่นเงี้ยมันเริ่มแทงเงี้ยไอ้หนังที่มันชนกันอ่ะมันเริ่มแทงกันอ่ะนี่ก็เกาทั้งวันเลยใช่เดี๋ยวต้องดูหลังๆก็ต้องที่ต้องโกนที่ต้องเอาออกเพราะแบบบางทีไปเที่ยวอะเด็กโอ้โหพี่เยอะมากเลยอันนี้เป็นเซนเซอร์กันเองนะก็เลยต้องออกเอาของเจ๊นี่ก็จริงๆไม่ค่อยได้โกนแต่ดูแลความสะอาดดูแลปกติแล้วพอมาเจอไข่กูมี่นี่ตอบโจทย์ก่อนที่เคยพลาดเหมือนกันแบบนี้อาการเดียวกันเลยอาการเดียวกันนั่งไม่ได้เลยเขาเรียกวันติงเลตทัวนาเธอร์คืออะไรอ่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกวันติงเลตทัวนาเธอร์เหมือนกันเหรอจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งเลยเถิดใช่เลยเถิดก็โกนหนวดนี่แหละเพลินเอาแม่งเขาหน่อยดีกว่าเขาหน่อยดีกว่าไอ้ที่ในยาคิ้วใส่กูนะเล่นแม่งครับก็เลยลองดูก็เละเหมือนกันใช่เละเหมือนกันเป็นเดือนก่อนจะแบบก่อนจะแบบไม่เคยหยุดจะหายยุกยิกอ่ะเสียบุคลิกหมดเลยมีบุคลิกนั่นแหละพอมาเจอไข่กูมิ่งดีขึ้นเยอะดีเพราะนั้นฝากแฟนๆด้วยว่าข้างหน้าการโกนขนในจุด
ซ่อนเลนเนี่ยสำคัญนะใครอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆนะเว้ยเฮ้ยเพราะว่านี่ประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรงตอนนี้ยังเนี่ยขยับอยู่เลยตอนนี้ใช่คันเพราะว่ายิงจิกไปเนี่ยเจอหนังอ่อนมันเหมือนว่าไอ้หนังตัวเนี้ยมันไอ้เนื้อหนังเนี่ยมันไม่ค่อยได้ออกมาเจอแสงหรือไม่ค่อยได้ออกมามันต้องมีคนป้องกันมันอยู่ใช่ซึ่งคือหมออ้อยหมออ้อยป้องกันเขาอยู่ใช่พอไม่มีมันไอ้นี่โหงเลยทีนี้เออใหญ่ทำไมถึงใส่ไนโกนตอนนั้นเราได้อะเราได้เราดูเราอ๋อก็อยากดูแลอยากดูแลความสะอาดเพราะว่าไม่แต่เราเป็นคนสกปรกอยู่แล้วพื้นฐานแล้วอะทุยก็อยากใจอยากลองดูโปรตีใช้เป็นเล็มเอาใช้แบบกันไกลเล็มๆอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไอ้เฮียมันให้มันจบสิ้นใช่ไหมเอออยากลองดูอยากลองดูว่าเรายาวแค่ไหนพอแบบมันไม่มีอะไรบดบังรัศมีมันอ๋อจะได้ดูใหญ่ใช่อยากรู้ว่าไอ้เด็กนี่มันยาวเว้ยแล้วผมเกี้ยเก่าแล้วยาวสมใจไหมยาวอยากลองไปนวดน้ำมันดูละอยากรู้ว่าถ้ามันเดินอะไรเลื่อมๆจะเป็นไงนี่ไปไหนแล้วเนี่ยนี่คือคนที่ไม่ใช้ไข่กูมิ่งไงก็จะเป็นแบบเกี้ยเก่ามันบางทีมันก็มีค่อยใช้เป็นยังไงนี่หัวเสือขอดูหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ข้างหลังโอเคเออตามนี้แหละเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องน่าอายนะไอการกำจัดขนน้องชายเนี่ยหรือว่าขนอื่นก็ตามในร่างกายเนี่ยสำคัญมากไม่ใช่เรื่องขำหรือเรื่องตลกเลยต้องดูแลตัวเองนะจำเป็นมากเป็นเรื่องของสุขอนามัยแล้วก็ความสะอาดด้วยใครอยากจะเริ่มต้นก็แนะนำเลยนี่ไข่กรูมิ่งอันนี้จะนำใช้เองจริงนะถูกต้องแต่ว่าจะโชว์ตรงนี้มันภาพออกอากาศไม่ได้ของผมแล้วกันไม่ของคุณไม่ได้ใช้ไม่ต้องดีกว่าเออเพราะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเขามาเป็นสปอนเซอร์แต่จะทำใช้จริงๆแล้วก็แนะนำเนี่ยแนะนำจานกูก็ใช้เหมือนกันใช่เดี๋ยวเอาไปลองใช้ดูรอมันขึ้นก่อนผมจะบอกผมมีแต่ผมขออนุญาตเลยผมไว้กนหนวดได้ไงใช่มันได้ไงแล้วผมอ่ะไม่อยากลงกนหนวดแล้วมาเอาขึ้นมาต่อเออแต่เห็นคุณก็เคยลงไปทำอะไรคุณก็ขึ้นมาข้างบนมันก็ไม่เห็นเป็นไรนี่โผล่ช็อกโกแลตราดแม่งนั่นเลียไอติมโอเคใช่โอเคไอติมเออเอาฝากด้วยหาซื้อง่ายแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะกับโปร8เดือน8นั่นเองนะจ๊ะพิเศษให้กับแฟนๆของเจ๊ดำอีหอยหลอดทุกคนเลยนะลดแรงสุดของเดือนนี้เลยเหลือเพียง 1,636 บาทนะแถมฟรีใบมีดสำรองมูลค่า659บาทวันนี้วันเดียว8เดือน8ขอบคุณด้วยกับใครกูมิ่งเย้ครับอ้าวสนุกสนานวันนี้ฮะเรื่องของการดูแลสุขอนามัยความสะอาดของตัวเองนี่เป็นเรื่องสำคัญมากสังคังสังคังไงเป็นเรื่องมีเชื่อจริงเหรอไม่เชื่อจริงมีเชื่อจริงพ่อมาจากแผ่นดินใหญ่เหรอแม่ก็มาจากแผงนิ่งใหญ่เสือพึ่งหมองใบโอ้ตรงนี้อยู่ครบไหมยังอยู่ครบกูว่าเลยไม่หายสักอย่างเลยพ่อแม่มึงมีวินัยนะใช่เก็บรักษาไปอย่างดีห้องตายไปใต้ห้องตายเลยตายแล้วตายด้วยกันตายแก๊งเราแก๊งพ่อแยกกันตายแยกกันตายแต่ตายเหมือนกันใช่ต้องชัดเจนใช่ติดตามจันกุ๊กได้ในห้องอยู่ไหมแจ๊บโอเคเนาะถามได้แป้งเลยไหมไม่เอาดีกว่าไม่รู้ว่าเราไม่รู้ใจไหมไงเออเดี๋ยวมันเดินมาด่าพ่อเขาไงเอาติดตามจานกุ๊กใน TikTok ครับฝากเซิร์ชเลยปากกุ๊กใช่ครับไปกดไลค์กดคอมเมนต์เขาเยอะเพราะเขามีสปอนเซอร์ในนั้นด้วยใช่ซูกิฝากด้วยรู้จักขอบคุณพ่อลบด้วยขอบคุณมากครับแล้วก็งานประจำอยู่ที่เอ็นอาร์เหมือนเดิมเอ็นอาร์เจอได้ทุกวันเลยช่วงนี้คิดว่าจะลง10 โมงโอเคเพราะว่าถ่ายกลางคืนไม่ค่อยมีบอลตามนี้ก็ฝากด้วยเพราะตอนนี้จักรวาลเอ็นอาร์ก็ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆแล้วใช่ครับมีลี่เล้งมีพี่โอ้นมีแบงค์ฟัวเจอร์นี่มาแจมด้วยครับแล้วก็อาจารย์กุ๊กก็ใกล้จะออกไปตั้งช่องตัวเองแล้วอีกนานเลยใช่ไม่ใช่เร็วๆนี้ด้วยซ้ำอ่ะก็ต้องบอกเลยว่าไม่มีทางอ๋อเอ้าเราไปปิดกั้นโอกาสตัวเองทำไมอ่ะบ้าเปล่าโอเคตามนี้แหละกดไลค์กดแชร์ติดตามทุกช่องทางจะทำด้านหน้าตรงนี้ด้วยจับคอนเทนต์ปวดสมองทุกวันพุธ6 โมงเย็นในเล่าเท่าที่จำได้พระเจ้าอวยพรนะจ๊ะ3 2 1ไอ้เว้ยไฮคูมิ่งไฮคูมิ่ง